สามารถรับชมสถานีโทรทัศน์ Spring News ได้ที่ PSI ช่อง22 IPM ช่อง22 DTV HD1 ช่อง51 GMMZ ช่อง107 Sunbox ช่อง24 CTH ช่อง2และเคเบิลทีวีทั่วประเทศครับกลับมาช่วงสุดท้ายของทาราโนลี่นะครับเดี๋ยวช่วงท้ายวันนี้นะครับเราจะไปชื่นชมกับความสำเร็จนะครับของภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเขาบอกว่าพัฒนาไปเป็นวิสาหกิจชุมชนได้อย่างน่าชื่นชมเป็นการคิดค้นนะครับแล้วก็พัฒนาอุปกรณ์กังหันน้ำผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กของชาวบ้านคีรีวงศ์นั่นเองนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชอันนี้เนี่ยเป็นการร่วมมือกันกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกระแสไฟฟ้าเอาไปใช้เองได้ด้วยใช่นะคะก็อย่างโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็มีเรื่องของกังหันทั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้ากังหันน้ำอะไรต่างๆนานาเอามาประยุกต์ใช้กันได้ใช่ก็น่าจะเอามาเป็นประโยชน์ในการดำรงชีพหรือว่าอาจจะไปต่อยอดในเรื่องของการผลิตกระแสไฟเพื่อการเกษตรก็น่าจะใช่เพราะตอนนี้เราใช้ไฟเยอะแล้วก็ต้องนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศถ้าทำได้เนี่ยมันคือแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียงเลยใช่แต่ว่าจะสามารถทดแทนกระแสไฟฟ้าที่เราต้องใช้จ่ายแหมภาครัฐก็ต้องใช้เงินสนับสนุนมากขาดทุนอยู่ทุกปีนะครับได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปติดตามจากรายงานชิ้นนี้แล้วก็ลากันไปเลยนะคะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะก็วันนี้การชุมนุมก็ขอให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วกันแล้วไม่อยากให้มีความรุนแรงเกิดขึ้นพรุ่งนี้กลับมาตามต่อกับ Thailand Only เวลาเดิมนะคะวันนี้เราสองคนต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชาวบ้านคีรีวงศ์อำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวนสมรมหรือสวนผลไม้ผสมผสานโดยจะสร้างที่พักชั่วคราวหรือภาษาถิ่นเรียกว่าขนำในพื้นที่สวนเพื่อที่จะได้ดูแลผลผลิตได้อย่างใกล้ชิดเพราะสวนและก็บ้านอยู่ห่างไกลกันภายในสวนไม่มีระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็นในการดำรงชีวิตชาวบ้านใช้เครื่องปั่นไฟขนาดเล็กเพื่อให้แสงสว่างในชีวิตประจำวันใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงในการหุงหาอาหารจากนั้นจึงเกิดความคิดริเริ่มที่จะสร้างกังหันน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้าขึ้นมาใช้งานแทนโดยนายส่องบุญเฉลยผู้คิดริเริ่มนำหลักการทำงานของเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำที่เคยไปศึกษาดูงานจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมาประยุกต์ใช้กับแหล่งน้ำที่ไหลลงมาจากเทือกเขาหลวงเพราะมีน้ำตลอดทั้งปีความรู้แบบปลูกพักลักจำผสมผสานกับภูมิปัญญาชาวบ้านประกอบกับความรู้สึกเสียดายน้ำที่ไหลลงแม่น้ำอย่างเปล่าประโยชน์จึงได้ประยุกต์เครื่องปั่นไฟฟ้ากังหันน้ำจากล้อรถจักรยานและกระป๋องนมขึ้นเพราะเนี่ยตั้งแต่หลวงนี่ไอตัวขนาดย่อยกว่าเดียวก็ทำดีกว่ากับแพร่ใช่ทีส่วนองค์การส่วนย่างหนามบ้อนนะลุงเคยไปเชียวแล้วก็ไปสัมภาษณ์เรือไม้อยู่ก็เห็นจากโดนนั้นแล้วก็มาจับร่องช่วยกันช่วยซึ่งในความโคตรที่ว่าไอใบกังหันเนี่ยนำมากระแทกลุงก็ไม่รู้โอ้ยได้ยังอื่นโอโลจะขยันเลยมาขาดโดยกับสายยางขาดกระป๋องปลากระป๋องแล้วก็ใช้ไอ้เก็บโลกใช้พวกโอตุปิตาใช้มูลีใช้ปลาได้ไปครองกับไอ้ไดนาโมนี่เป็นทีมมากแต่ทว่ากังหันน้ำจากล้อรถจักรยานมีประสิทธิภาพในการสร้างกระแสไฟฟ้าได้เพียงร้อยละ 8-15 เท่านั้นทำให้ไม่สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการกำลังไฟฟ้าสูงได้จึงไม่ตรงกับความต้องการของชาวบ้านเมื่อคณะวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ทราบปัญหาจึงได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมกังหันท้องถิ่นคีรีวงศ์โดยได้ทดลองปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆให้เหมาะสมให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นทั้งการเปลี่ยนรูปทรงใบพัดของกังหันให้เป็นใบพัดแบบแพนตันและสร้างระบบต่อตรงจากท่อรับน้ำทำให้ไม่ต้องใช้สายพานจนได้เป็นชุดกังหันน้ำคีรีวงศ์ที่มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ50ได้ระดับดับเนื่องในบ่อนักศึกษามาช่วยมันก็ได้ดีกว่าเลยพาไอ้เห็นค่อยดีกว่านางกระเตงเท่ากันกับที่เราทำเองมันขึ้นไปได้ถึงนึงตอนนี้ที่ว่าจะในหมู่บ้านนี่ก็คนล่วงเนี่ยมันจ่ายตายในหมู่บ้านเนี่ยทำงานหยีพิษเชื้อปกตินี่ผู้ที่สนใจดีปกติแต่ว่าทางจานุชานี่แกได้ข้อไปสร้างพิษตัวมันต้องอนุมัติมาสร้างพิษตัวสำหรับชุดกังหันน้ำคีรีวงศ์ทีมวิจัยนำโดยดร.อุษาบุญบำรุงนักวิจัยสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและทีมวิจัยได้ลงพื้นที่ทำการศึกษาวิจัยกังหันน้ำผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กที่ให้การผลิตไม่เกิน10กิโลวัตต์ร่วมกับชาวบ้านเป็นเวลาเกือบ10ปีแล้วอันนี้เป็นชุดกังหันน้ำสำหรับใช้ผลิตไฟฟ้านะครับการทำงานของชุดกังหันน้ำนี่ก็คืออาศัยน้ำแรงดันสูงนะครับก็คือน้ำที่ต่างระดับเพดกันนะครับ50เมตรขึ้นนะครับก็จะมีแรงดันพอที่จะทำให้น้ำมาหมุนใบกังหันนะครับซึ่งเป็นใบกังหันน้ำเพลตันนะครับพอใบกังหันหมุนเนี่ยครับก็ที่เพลาของกังหันจะต่ออยู่กับเพลาของเครื่องดำเนินไฟฟ้านะครับพอเพลาเครื่องดำเนินไฟฟ้าหมุนก็จะผลิตไฟฟ้าออกมาใช้งานได้นะครับก็คือหลักๆก็คือใช้น้ำในการผลิตไฟฟ้านะครับไฟฟ้าที่ได้ก็เป็นไฟฟ้า220โวลต์50เฮิรตซ์เหมือนเราใช้บ้านใช้ไฟตามบ้านทั่วไปไม่จำเป็นต้องมีระบบเก็บสะสมพลังงานไม่ต้องมีแบตเตอรี่เหมือนในระบบโซลาร์เซลล์นอกจากการพัฒนาชุดกังหันน้ำคีรีวงศ์แล้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรียังได้พัฒนาต่อยอดพลังงานทดแทนให้กับอุทยานแห่งชาติตะลุเตาหน่วยพิทักษ์ตะลุวาวให้สามารถมีไฟฟ้าใช้ตลอด24ชั่วโมงที่คีรีวงศ์ใช้งานได้มาระยะหนึ่งครับมหาลัยก็เลยอยากเอามาขยายผลในพื้นที่เพราะว่าเดิมทางมหาลัยเข้ามาทำงานในพื้นที่ตะลุเตาเนี่ยตั้งแต่ปี39ก็เกือบ20ปีมาแล้วครับแล้วก็มองเห็นศักยภาพของพลังงานน้ำที่นี้ครับก็เลยลองเอามาติดตั้งใช้งานดูครับว่ามันจะเกิดผลถ้าทางกรมอุทยานเห็นว่าเอามาติดตั้งแล้วก็สามารถใช้งานได้ดีก็จะขยายผลต่อไปในตามอุทยานอื่นๆนะครับโดยจะมีการพัฒนาต่อยอดให้ชุดกังหันน้ำผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กนี้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแม้การไหลของกระแสน้ำจะเป็นอุปสรรคสำคัญก็ตามทีมข่าวท้องถิ่นข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน